ขุนโจร5นัดมีชื่อจริงว่านายจำเรียงปางมณีชื่อเล่นว่าฉ่ำเกิดเมื่อปีพ.ศ.2460ที่ตำบลบางเชือกหนังอำเภอตลิ่งชันจังหวัดธนบุรีบางแหล่งบอกว่าเกิดที่ตำบลบางเสาธงอำเภอภาษีเจริญพ่อชื่อนายอุ่มแม่ชื่อนางทิมมีพี่น้องร่วมกัน3คนโดยนายจำเรียงเป็นลูกคนโตขณะที่เขามีอายุได้15ปีพ่อแม่ได้พาครอบครัวอพยพไปอยู่หลังวัดหลังบางที่ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสำหรับตัวของนายจำเรียงขอแยกไปอยู่กับน้าชายที่หมู่บ้านบางบอนตำบลแสมดำอำเภอบางขุนเทียนจังหวัดธนบุรีคอยทำหน้าที่เลี้ยงควายและทำนาร่วมกับเครือญาติในช่วงชีวิตวัยหนุ่มนี่เองนายจำเรียงได้เกิดพบรักกับหญิงคนหนึ่งชื่อนวลเธอเป็นลูกกำพร้าโดยมีนางพวงผู้เป็นยายได้เลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังเด็กนายจำเรียงในสายตาของยายพวงนั้นเขาเป็นแค่เด็กเลี้ยงควายหรือชาวนาคงไม่มีปัญญาเลี้ยงดูหลานสาวให้มีชีวิตที่สุขสบายได้จึงได้พยายามขัดขวางและกีดกันอยู่เสมอด้วยฝีปากอันจัดจ้านทุกครั้งที่นายจำเรียงไปหาหลานสาวมักจะถูกยายพวงด่าแบบไม่ไว้หน้าปกตินายจำเรียงมีนิสัยเหมือนผู้หญิงแต่เวลาที่โกรธแล้วมักจะอดทนไม่ได้ต้องพยายามหาทางแก้แค้นเสมอดังนั้นคำสบประมาทของลูกผู้ชายเกิดขึ้นบ่อยครั้งหนักเข้าความอดทนก็เก็บไม่อยู่จึงได้ระเบิดออกมาจึงได้กลับไปคว้าปืนมายิงยายพวงตายคาประตูบ้านจนได้กลายเป็นอาชญากรครั้งแรกในชีวิตในปีพ.ศ. 2483ศาลตัดสินลงโทษจำคุกนายจำเรียงเป็นเวลา20ปีเมื่อเข้าไปอยู่ในคุกบางขวางนายจำเรียงได้ประพฤติตัวดีและเป็นนักโทษชั้นดีจึงได้รับการอภัยโทษโดยพ้นโทษในปีพ.ศ. 2490รวมระยะเวลาที่ถูกจำคุก7ปีเมื่อครั้งที่เขายังอยู่ในคุกได้ตั้งปณิธานเอาไว้ว่าหากพ้นออกจากคุกเมื่อใดจะขอทำตัวเป็นคนดีโดยช่วยพ่อแม่ทำนาทำสวนชายหนุ่มวัย30ปีอย่างเขาย่อมเต็มไปด้วยพละกำลังและความคิดโดยได้ใช้เวลาทั้งหมดทุ่มเทแรงงานสร้างที่ดินแปลงใหญ่ให้กลับกลายเป็นร่องสวนชื่อเสียงในทางขยันขันแข็งของเขาได้ถูกร่ำลือไปทั่วเหตุนี้เขาจึงมีเมียถึง2คนเวลาผ่านไป9ปีเขามีลูกกับภรรยาทั้ง2คน8คนคือนางคล้อยมีหลวงมีลูก5คนนางพินเมียน้อยมีลูก3คนหากโชคชะตาไม่แปรผันเสียก่อนนายจำเรียงจะเป็นชายที่โชคดีที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้นก่อนนั้นครอบครัวยังเล็กอยู่ชีวิตจึงค่อนข้างสุขสบายพอมีสมาชิกครอบครัวเพิ่มมากขึ้นอาชีพการทำนาทำสวนอย่างเดียวชักไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเสียแล้วจึงจำเป็นต้องดิ้นรนหาปัจจัยอื่นมาเพิ่มที่ตำบลบางแม่นางสมัยนั้นเต็มไปด้วยบ่อนการพนันเถื่อนและสิ่งผิดกฎหมายซึ่งเขาไม่ยอมเดินเข้าไปแต่ต้องมันอย่างเด็ดขาดแต่มีกิจการหนึ่งที่ครอบครัวอื่นทำกันเป็นล่ำเป็นสันนั่นก็คือการต้มเหล้าเถื่อนขายกับพวกนักพนันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชื่อเสียงของนายจำเรียงก็เริ่มโด่งดังมากขึ้นผู้คนร่ำลือฝีมือการต้มเหล้าเถื่อนของเขาว่าเด็ดขาดยิ่งนักด้วยเหตุนี้จึงถูกพลตำรวจสองพี่น้องชื่อพรกับพุทธแห่งสน.บางใหญ่เขม่นมาโดยตลอดและหนึ่งในจำนวนนั้นเคยเป็นคู่ชิงรักหักสวาทกับนายจำเรียงมาก่อนด้วยพอสบโอกาสได้แก้แค้นเลยจ้องจับแต่เขาด้วยเล่ห์กลต่างๆนานาบางครั้งทำเป็นขอเหล้ากินครั้นพอเมาขึ้นมาก็จับฐานต้มเหล้าเถื่อนทุกครั้งไปจับแล้วจับอีกแม้ว่าเขาจะขอร้องโดยอ้างว่าทำไปเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องลูกเมียที่มีหลายคนแต่ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ฟังเสียงเพราะมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายยกเว้นให้ไม่ได้ดังนั้นนายจำเรียงจึงเป็นเดือดเป็นแค้นยิ่งนักอารมณ์ที่เคยอดกลั้นมานานจึงถูกระเบิดขึ้นมาอีกครั้งในเมื่อฝ่ายหนึ่งเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเป็นโจรจนกระทั่งช่วงเดือนกันยายน2498นายจำเรียงก็คว้าปืนไปดักซุ่มฆ่านายตำรวจคู่แค้นในยามดึกขณะนั้นก็เห็นร่างนายตำรวจคนหนึ่งเดินออกมาจากป่านายจำเรียงก็ยกปืนขึ้นเล็งแล้วลั่นกระสุนออกไปแม่นราวกับจับวางโอ้ยร่างของตำรวจเคราะห์ร้ายคนนั้นล้มลงทันทีจำเรียงจำเสียงนั้นได้ก็ตกใจจึงรู้ว่าตนเองยิงผิดตัวเสียแล้วด้วยวิสัยของนักเลงแทนที่จะหลบหนีบางทีเรื่องราวต่างๆอาจจะสืบสาวมาไม่ถึงตัวเขาแต่เขากลับสุดตัวลงประคองตำรวจผู้นั้นซึ่งไม่ใช่พลพรหรือพลพุทธตามที่เขาต้องการสังหารแต่เป็นพลจงเพื่อนที่อยู่ใกล้บ้านกันหัวขอโทษด้วยเพื่อนยากยิงผิดตัววะจำเรียงกล่าวขอโทษยอมรับผิดแต่ทว่าเคราะห์ดีที่กระสุนนัดนั้นเจาะเข้าที่ขาพลจงจึงรอดออกมาได้ชั่ววินาทีที่ตัดสินใจผิดนายจำเรียงก็กลับกลายเป็นเสือจำเรียง
ที่ทางการตำรวจต้องการตัวเสียแล้วนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาต้องคอยหลบหลีกเงื้อมือกฎหมายอยู่ตลอดเวลาเสือจำเรียงได้หลบหนีออกจากอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีมาอาศัยอยู่ที่คลองนาหัวกระบือตำบลโคกโพอำเภอบางขุนเทียนจังหวัดธนบุรีโดยอาศัยอยู่กับนายดำผู้เป็นน้าชายอีกคนหนึ่งเพื่อรอให้เรื่องราวสงบลงจนกระทั่งวันที่10ธันวาคม2499น้องชายต่างบรรดาชื่อสิริสงวนพันธ์ได้มาชักชวนให้ไปปล้นบ้านของนางเสียมแง็กแซ่โซอายุ42ปีอยู่บ้านเลขที่4หมู่5ตำบลบางแคอำเภอภาษีเจริญจังหวัดธนบุรีการปล้นครั้งนี้เพื่อต้องการแก้แค้นที่นางเสียมแง็กหรือซิมซึ่งฉ้อโกงโฉนดที่ดินของพ่อแม่นายสิริคืนนั้นเวลาประมาณตีหนึ่งนางเสียมแง็กก็ถูกโจรปล้นและถูกยิงตายด้วยลูกปืน5นัดและได้กวาดทรัพย์สินมีค่าไปประมาณ 10,000 บาทในเวลาเดียวกันนั้นได้ใช้ปืนยิงพลทหารประสานกลิ่นบัวแห่งกรมทหารราบที่11ตายและยิงนายประดิษฐ์น้องชายพลประสานอาการสาหัสโทษฐานโผล่หน้าออกมาจากมุงมาดูการปล้นบ้านนางเสียมเง็กการปล้นครั้งนี้ทั้งเสือจำเรียงและเสือสิริต่างได้สมญานามว่าขุนโจร5นัดทั้งนี้เพราะสภาพศพของนางเสียมเง็กและพลประสานมีรอยกระสุนปรากฏคนละ5แห่งซึ่งตรงกับพฤติกรรมของสองเสือในเวลาต่อมาก็คือก่อนเข้าปล้นต้องยิงปืนขึ้นฟ้า5นัดและเมื่อปล้นเสร็จก็ยิงอีก5นัดแทนการประกาศชื่อจอมอัศวินเผ่าศรียานนท์อธิบดีกรมตำรวจในยุคนั้นมีคำสั่งให้จับตัวมาลงโทษให้เร็วที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมด4โรงพักกันได้แก่สน.บางขุนเทียนสน.ท่าข้ามสน.หลัก2และสน.ภาษีเจริญออกติดตามและสืบข่าวอย่างไม่ลดละจนกระทั่งสายสืบได้รายงานเข้ามาว่าทั้งเสือจำเรียงและเสือสิริได้มาหลบพักอยู่ที่ตำบลโคกโพอำเภอบางขุนเทียนจังหวัดธนบุรีวันอาทิตย์ที่27ธันวาคม2499กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดได้กระจายกำลังโอบล้อมแหล่งซ่อนตัวของสองเสือร้ายซึ่งเป็นกระท่อมแฝดของนายเชื้อและนางผูกตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลห้วยกระเบืออำเภอบางขุนเทียนจังหวัดธนบุรีอันเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครแผนการจับตายถูกกำหนดขึ้นโดยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดถูกจัดแบ่งออกเป็น4สายโดยใช้กำลังตำรวจมากกว่า100นายสายที่1นำโดยร้อยตำรวจเอกวุฒิจำปีรัตน์สารวัตรใหญ่สน.ท่าข้ามคุมกำลังบุกเข้าด้านใต้ของกระท่อมสายที่2นำโดยร้อยตำรวจเทียวปฐมสิงห์รองสารวัตรสน.บางขุนเทียนพร้อมด้วย10ตำรวจเอกอนันต์10ตำรวจเอกสงวน10ตำรวจเอกปลอดและพลตำรวจอีก2นายสายที่3นำโดยร้อยตำรวจตรีบัณฑิตรองสารวัตรสน.หลัก2พร้อมด้วยกำลังตำรวจทั้งหมด24นายคุมอยู่ชายป่าแสมสายที่4นำโดยปลัดอัมพันธ์และจ่าสิบตำรวจวุฒิเวลาประมาณ 5:40 นาทีเสือจำเรียงกับเสือสิริก็โผล่มาจากกระท่อมที่ซ่อนแต่แทนที่จะเดินออกไปทางชายทุ่ง2ขุนโจรกลับเดินมาทางที่ร้อยตำรวจเทียวสกัดอยู่ซึ่งมีร้อยตำรวจเอกวุฒิเป็นปีกขวาคอยช่วยขณะที่2เสือเดินเข้ามาใกล้ในระยะไม่ถึง3เมตร10ตำรวจเอกปลอดจันงามอายุ42ปีตำรวจมือดีผู้เคยพิชิตเสือแบนด้วยการเข้าจับเป็นหวังจะเข้าจับเป็น2เสืออีกจึงพุ่งตัวเข้าหา2เสือพร้อมกับยกปืนขึ้นหยุดยอมไม่จับแต่โดยดีมิทันสิ้นเสียงปืนในมือของเสือจำเรียงก็ถูกรัวออกไป5นัดหมู่ปลอดสุดหวบลงปากตะโกนร้องบอกหมวดเทียวว่าผมถูกยิงครับหมวดพอสิ้นเสียงร่างของหมู่ปลอดก็สงบนิ่งขาดใจตายปรากฏว่ากระสุนถูกที่บริเวณหน้าอกซ้ายทำให้พระเครื่องและของขลังแตกละเอียดการต่อสู้ระหว่างตำรวจและเสือร้ายเปิดฉากขึ้นเพียงไม่ถึง10นาทีร้อยตำรวจเอกวุฒิเห็นช่องว่างที่ขุนโจรหันไปต่อสู้กับด้านอื่นจึงยกปืนขึ้นหมายเตรียมยิงด้วยสัญชาตญาณเสือขุนโจร5นัดหันกลับมาซัดกลุ่มตำรวจด้วยปืนไรเฟิลกระสุนนัดหนึ่งถูกแขนขวาของสารวัตรหนุ่มช่วงที่ผู้กองวุฒิถูกยิงนี่เองสร้างความโมโหเวงด้วยความเป็นห่วงแก่ตำรวจที่เหลือจึงเป็นโอกาสทองให้สองเสือวกกลับเข้าป่าสมัยหายวับเข้าไปในพุ่มไม้โดยมีตำรวจที่เห็นสากกระสุนไล่ตามไปติดๆหมวดเทียวได้สั่งให้พลประเสริฐกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก2นายนำร้อยตำรวจเอกวุฒและ10ตำรวจเอกปลอดมาส่งที่โรงพยาบาลตำรวจส่วนกำลังที่เหลือได้ออกตามขุนโจรไปต่อปรากฏว่ามีรอยเลือดหยดเป็นทางแต่ตามไม่พบตัวจึงได้กระจายกำลังเข้าล้อมบริเวณที่ต้องสงสัยเพื่อคอยกำลังทางจังหวัดที่จะส่งมาสมทบในเวลาต่อมากองบังคับการธนบุรีได้ส่งกำลังมาช่วยแต่ก็ยังไม่พบคนร้ายแต่อย่างใดทางด้านกองปราบ3ยอดเตรียมส่งหน่วยคอมมานโดวิทยุสนามไปพิชิตโจรโดยด่วนและส่งสุนัขตำรวจออกไปสมทบ
วันที่28ธันวาคม2499เวลา12นาฬิกาสายสืบได้รายงานเข้ามาว่าหนึ่งในเสือร้ายได้ออกจากป่าแสมข้ามคลองหัวกระบือเข้าเขตท้องที่สน.ท่าข้ามตรงบริเวณทุ่งบางว่าซึ่งห่างจากจุดปะทะประมาณ2กิโลเมตรเศษทำให้ตำรวจที่ติดตามทั้งหมดมั่นใจยิ่งขึ้นว่าคงมีเสือร้ายคนใดคนหนึ่งถูกกระสุนปืนบาดเจ็บไปต่อไม่ไหวจึงได้แยกกำลังออกเป็น3สายโดยยึดเอายุทธการแบบเดิมคือเข้าอบล้อมเป็นรูปวงเดือนเตรียมเผด็จศึกเสือร้ายวัย30ปีมีนามว่าจำเรียงปางมณีได้รับบาดเจ็บที่โคนขาขวา3แห่งคราวเปิดฉากต่อสู้กับหมู่ปลอดยอดตำรวจมือปราบซึ่งได้สู้จนตัวตายแต่ก็ได้ฝากรอยแผลไว้เป็นที่ระลึกขุนโจร5นัดไปต่อไม่ไหวเหลือยึดเอาต้นโพข้างหนองน้ำเตรียมปักหลักสู้ตายทั้ง2ฝ่ายก็ยังคุมเชิงกันอยู่จนเวลา16นาฬิกาพลบุญปลูกก็อดทนต่อไม่ไหวเปิดฉากลุยเข้าไปสู้ตายก่อนพลบุญปลูกพยายามคลานเข้าหาเสือจำเบียงให้ใกล้ที่สุดจนมีระยะห่างกันแค่4เมตรเสือจำเบียงที่คอยระวังตัวอยู่แล้วไวตัวทันจึงยกปืนลั่นกระสุนออกไป5นัดกระสุนนัดแรกพุ่งตรงเข้าหน้าของพลบุญปลูกพงะฟุบลงขาดใจตายสิบตำรวจเอกเกียมพุ่มพวงพยายามแหวกพุ่มสมแหมเข้าไปจนเกือบจะถึงขาเสือร้ายที่นอนเหยียดยาวอยู่พอมีเสียงผิดปกติเสือจำเรียงก็ลั่นกระสุนออกไป5นัดกระสุนนัดแรกเจาะเข้าแสกหน้าหมู่เกียมพอดีโอ้ยแค่คำเดียวสิบตำรวจเอกเกียมก็แน่นิ่งไปสิบตำรวจตรีสว่างซึ่งคลานตามมาติดๆเตรียมยกปืนกลบาเรตต้าขึ้นยิงเสือร้ายจึงกระกระสุนที่เหลือออกไปและถูกที่หายปลาล้มคว่ำไปอีกหนึ่งคนเสือจำเรียงพุ่งตัวออกมาทั้งที่ยังบาดเจ็บเพื่อมายึดปืนกลบาเรตต้าของหมู่สว่างเมื่ออาวุธร้ายอยู่ในมือเสือจำเรียงก็ไม่กลัวอะไรอีกต่อไปเดินออกสู่กลางทุ่งอย่างไม่สะทกสะท้านมุ่งสู่ป่าสะแมและป่าจาดยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเลือกยิงตามสบายบางครั้งถึงกับหันมาแล้วกวักมือตะโกนตามมายิงกันอีกสิโว้ยจนร่างของเสือร้ายหายลับเข้าป่าไปสำหรับเรื่องอยู่ยงคงกระพันของเสือจำเรียงนั้นร้อยตำรวจตรีมนูล นพฤทธิ์ผู้หมวดแห่งสน.ภาษีเจริญเปิดเผยในขณะที่นำร่างสิบตำรวจตรีสว่างที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลตำรวจว่าผมยิงจนหมดกระสุน6นัดแต่มันก็เฉยผมเลยต้องดำน้ำหนีเกือบตายทางด้านร้อยตำรวจโทพินิจโชติวงซึ่งลำเลียงสิบตำรวจเอกเกียมกับพลบุญปลูกที่เสียชีวิตได้เล่าเหตุการณ์ว่ามันเดินหนีเข้าไปในทุ่งพวกเราระดมยิงไปไม่รู้เท่าไหร่มันก็เดินเฉยแถมยังหันหน้ากลับมากวักมือเรียกอีกฝ่ายเสือสิริหลังจากได้แยกทางกับเสือผู้พี่แล้วก็ได้มุ่งหน้าไปทางบางกระดี่ตำบลท่าข้ามอำเภอภาษีเจริญโดยได้ขู่บังคับนายลีผู้ใหญ่บ้านไม่ให้ดูหน้าในขณะที่ขอน้ำกินจากนั้นได้ว่ายน้ำข้ามคลองมหาชัยขึ้นฝั่งนี้หายไปโดยได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกับเสือผู้พี่การต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในครั้งนี้ทำให้ค่าหัวของสองเสือร้ายสูงถึง 5,000 บาทไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายในวันที่30ธันวาคม2499เวลา13นาฬิกาเสือสิริได้ทราบข่าวจากพี่สะใภ้ซึ่งเป็นเมียของเสือจำเรียงว่ากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.หลัก2ได้ตามมาอย่างกระชั้นชิดแล้วเสือสิริจำเป็นต้องหนีออกมาทางตำบลบางบอนหลังจากที่หนีไปได้ประมาณ2กิโลเมตรก็ได้ปะทะกับกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.บางขุนเทียนร้อยตำรวจตรีชเวงผู้หมวดแห่งสน.หลัก2ได้ยินเสียงปืนจึงรีบนำกำลังมาสมทบเสือสิริยึดกองฟางเพื่อปักหลักสู้โดยได้ตะโกนท้าว่ายิงมาสิโว้ยเสียงปืนดังขึ้นอยู่ประมาณ3นาทีก็เงียบสงบในที่เกิดเหตุพบศพเสือสิรินอนตายอยู่ตามร่างกายมีบาดแผลจากการที่หน้าท้องซ้าย2แห่งกลางหน้าอกอีก1แห่งโดยที่มือขวายังกำปืนสั้นขึ้นลำไว้อยู่มีกระสุนอยู่21นัดฝ่ายเสือจำเรียงได้หนีไปทางวัดสิงห์แต่ไม่อาจตีฝ่ากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้จึงได้ย้อนกลับมาสู่สมแดำอีกครั้งโดยซ่อนตัวอยู่ในป่าห่างจากตำบลวัดสิงห์ประมาณ1กิโลเมตรวันที่1มกราคม2500นายพยอมอ้างว่าเสือจำเรียงมาขอเช่าเรือแต่ได้อ้างไปว่าเรือรั่วเสือจำเรียงจึงเดินเข้าป่าหายไปเวลา13นาฬิกาของวันเดียวกันพลบุญมียามป้อมวัดสิงห์ได้จับชายต้องสงสัยคนหนึ่งส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจากการสอบสวนก็ได้ความว่าชื่อนายเหลือแก้วอรุณอายุ21ปีโดยนายดีผู้ใหญ่บ้านตำบลหลัก2ซึ่งเป็นญาติของเสือจำเรียงได้ใช้ให้ไปบอกนายจิ๋วน้าชายของเสือจำเรียงเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไปรวบตัวนายจิ๋วมาสอบสวน
และได้ความว่าเมื่อเช้าวันที่31ธันวาคม2499เสือจำเรียงได้มาที่บ้านเพื่อขอข้าวกินพ่ออิ่มแล้วก็ได้หลบหนีไปท่านตำรวจเอกโพธิ์อำไพวิทย์ผู้บังคับการธนบุรีได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า50นายโดยแยกเป็น2สายบุกตะลุยป่าโดยใช้วิธียิงเบิกป่าเข้าไปหาตัวเสือร้ายเสียงปืนดังสนั่นวันไหวจนชาวบ้านข้างเคียงตกใจพากันหลบเข้าบ้านจ้าละวันเวลาผ่านไป4ชั่วโมงเต็มกำลังเจ้าที่ตำรวจทั้ง2สายก็มาบรรจบพบกันโดยไม่ปรากฏแม้แต่เงาของคุณโจรแต่อย่างใดวันที่4มกราคม2500เวลาประมาณ15นาฬิการ้อยตำรวจโทเทียวได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ25นายพร้อมอาวุธครบมือเปิดฉากยิงเบิกป่าอีกครั้งซึ่งทางตำรวจได้สืบทราบมาว่าเสือจำเรียงซ่อนตัวอยู่ในป่าทางทิศเหนือด้านหลังกระต๊อบของนายนวลพลับพลาในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยิงเบิกป่าอยู่นั้นเสือจำเรียงได้ถือโอกาสหลบซ่อนตัวอยู่ในตึกร้างจนกระทั่งเวลา20นาฬิกาจึงได้หลบหนีข้ามคลองมหาชัยไปที่วัดเหล่าซึ่งพวกเด็กวัดเห็นและจำได้เพราะท่าทางมีพิรุธแถมพกอาวุธปืนกลและปืนลูกซองโดยเดินออกมาจากทางหลังวัดข้ามคันนาสวนมุ่งไปทางหัวกระบืออันเป็นรังเก่าที่เคยปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและได้สังหารตำรวจไปแล้วหลายนายเวลาผ่านไป10วันแต่ก็ยังไม่มีท่าทีว่าเสือจำเรียงจะยอมให้จับทั้งที่ตัวคนเดียวและอยู่ในสภาพที่บาดเจ็บเวลา20นาฬิกาสายของตำรวจได้รายงานต่อร้อยตำรวจเอกพวงสารวัตรสน.หลัก2ว่าเมื่อเวลา17นาฬิกาได้พบเห็นเสือจำเรียงนอนอยู่ที่สวนของนางด่วนกำลังฟังนายระเบียบน้าชายอ่านข่าวหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตนเองเพราะเสือจำเรียงนั้นอ่านหนังสือไม่ออกทันทีที่ทราบข่าวผู้กองพวงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาล้อมบ้านของนายระเบียบไปและได้รายงานด่วนไปยังผู้บังคับการธนบุรีเพื่อขอกำลังเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากท่าข้ามวัดสิงห์บางขุนเทียนบางยี่เรือและภาษีเจริญได้ยกกำลังเข้าไปสมทบกับกองกำลังของร้อยตำรวจเอกพวงโดยได้กระจายกันปิดล้อมตัวบ้านไว้